สวัสดีน้องนักเรียนชั้นป.สามอีกครั้งหนึ่งน้องมาพบกับในครูบุญชัยในวิดีโอนี้ก็เป็นวันพฤหัสวันที่16เดือน12ธันวาปี2021เจ้าน้องเช่นเคยวันพฤหัสเราก็จะมีวิชาภาษาลาวเหมือนบ่ซึ่งว่าวิชาภาษาลาวนั้นเราเรียนฮอดบทที่8แต่ว่ายังบ่ทันหมดจังซั่นเนาะในวิดีโอนี้เราก็จะมาเรียนวิชาภาษาลาวบทที่8ต่อกาและนกยูงเหมือนบ่ซึ่งหัวข้อที่ว่าเราจะได้เรียนในมื้อนี้จะมีอยู่2หัวข้อนํากันก็คือข้อที่4และข้อที่5ข้อที่4นี่จะแม่นเบิ่งและเล่าเรื่องตามรูปภาพข้อที่5เบิ่งรูปภาพข้อที่4แล้วเขียนเรื่องตามโครงห่างเจ้าเนาะดังนั้นเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่บทเรียนของเรานํากันเลยก็คือเราจะเข้าสู่ข้อที่4ก่อนเนาะเบิ่งและเล่าเรื่องตามรูปภาพเอาไปเข้าสู่บทเรียนนํากันเลยเอาสําหรับข้อที่4นี้จะแม่นเบิ่งและเล่าเรื่องคืนเบิ่งและเล่าเรื่องตามรูปภาพเหมือนบ่แนะนําให้น้องนักเรียนสังเกตอยู่ในปึ้มตําราหน้าที่77กับ78นะมันจะมีรูปภาพอยู่นํากันก็คือจะมีอยู่4รูปภาพนํากันเอามาเบิ่งรูปภาพที่1นํากันว่าแม่นรูปภาพเกี่ยวกับหยังนะรูปภาพที่1จะมีตัวเต่าแม่นบ่รูปภาพที่2จะมีทั้งตัวเต่าและตัวหงส์รูปภาพที่3เห็นตัวหงส์แล้วก็ห้ามตัวหยังตัวเต่าแม่นบ่รูปภาพที่4แม่นรูปภาพตัวเต่าอยู่ใส่อยู่ในป่าแม่นบ่ดังที่หัวข้อในครูได้แนะนําไปเนาะว่าเบิ่งและเล่าเรื่องตามรูปภาพรูปภาพเบิ่งเฮามาเบิ่งรูปภาพที่1ก่อนเนาะรูปภาพที่1นี่เฮาอาจจะเล่าเป็นใดถ้าคําว่าเล่าน้องนักเรียนอาจจะนึกถึงนิทานแม่นบ่ครูจะตัวอย่างให้เบิ่งเนาะจะเล่าให้เบิ่งครูจะเล่าก็คือแต่ปางก้อนมีเต่าแต่ปางก้อนเต่ามีอองสีมนเกียงงามดีอาศัยอยู่น้องน้ําแห่งหนึ่งเฮาจะสังเกตเห็นอองของตัวเต่านี่จะเป็นสีมนเกียงแล้วก็งามดีแม่นบ่อาศัยอยู่ใส่นี่น้องน้ําแห่งหนึ่งแม่นบ่แล้ววันนี้ข้อที่2ขอโทษเนาะรูปภาพที่2จะสังเกตเห็นมีตัวหงส์หลายคนน่าจะคิดว่าแม่นตัวห่านบ่แต่ว่าอันนี้แม่นตัวหงส์เนาะจะคล้ายๆตัวห่านแม่นบ่รูปภาพที่2นี่แม่นมีมือนึงเต่าอยากย้ายไปน้องน้ําแห้งใหม่จึงขอร้องให้หงส์2ตัวห้ามไปหมายความว่ารูปภาพตัวนี้เนาะตัวเต่านี่อยากย้ายไปน้องน้ําแห้งใหม่แต่ก็ขอร้องให้หงส์2ตัวนี่ห้ามเต่านี่ไปแม่นบ่วันนี้ต่อมาอุปาทิ3เนาะต่อมาหงส์ให้เต่าคาบไม้แล้วห้ามไปพอฮอดระว่างทางเต่าอาปากจึงตกลงพื้นดินเห็นบ่จะสังเกตเห็นว่าหงส์2ตัวเนาะได้ห้ามตัวเต่าเห็นบ่ตัวเต่าก็คาบไม้นี่จากนั้นเป็นอะไรพอฮอดระหว่างทางเต่านี่ได้อาปากแล้วก็เฮ็ดให้เต่านี่ตกลงสู่พื้นดินเห็นบ่แล้วรูปภาพที่4นับแต่นั้นมาอ่องของเต่าจึงมีรอยแตกแห้งเป็นลายจนมาถึงปัจจุบันสําหรับรูปภาพเหล่านี้เนาะจะเว้าถึงรูปภาพลักษณะของเต่าเนาะว่าเป็นยังอ่องของเต่านี่จึงเป็นลายคือลายแตกแห้งไว้แม่นบ่อยู่ในนี้เนาะเขาเจ้าจะเล่าย่อๆคือแนวนั้นเนาะมีแต่ว่าให้น้องนักเรียนลองสังเกตเบิ่งแล้วลองเล่าตามความคิดของตนเองเบิ่งเนาะแต่ว่าเมื่อกี้แม่นในครูเล่าเพื่อให้มันก็ต่อเนื่องกันเหมือนบ่ก็คือรูปภาพนี้จะเว้าถึงลักษณะของเต่าตัวหนึ่งเนาะที่ว่ามีอ่องเป็นสีมนแล้วก็อาศัยอยู่น้องน้ําแห่งหนึ่งมื้อต่อมาเนาะก็คือย้ายไปน้องน้ําแห่งใหม่แล้วก็ขอร้องให้หงส์2ตัวนี้พาไปแม่นบ่จากนั้นรูปภาพที่3นี่ก็แม่นขณะที่ว่าหงส์กําลังห้ามตัวเต่าไปนี่เต่าเพ้ออาปากแล้วก็ตกลงพื้นดินแม่นบ่จากนั้นเนาะนับแต่มื้อนั้นมาอ่องของเต่านี่ก็มีเป็นรอยแตกแห้งแล้วก็จนมาฮอดปัจจุบันนี้
เจ้าและนี่ก็คือการสังเกตรูปภาพแล้วก็เล่าเรื่องตามรูปภาพที่ว่าเฮาได้เห็นเนาะหรือว่าน้องนักเรียนลองจะลองใช้แนวความคิดของตนเองหรือจินตนาการของตนเองเล่าก็ได้เช่นกันเจ้าและนี่ก็คือข้อที่4มีแต่ว่าฝากให้น้องเรียนเนาะลองไปเบิ่งรูปภาพคืนเจ้าวันนี้เฮาไปเข้าสู่ข้อที่5นํากันเลยเอาเนาะสําหรับข้อที่5นี่จะแม่นเบิ่งรูปภาพข้อที่4แล้วเขียนเรื่องตามโครงห่างอยู่ในนี้นะจะมีเป็นโครงห่างให้เบิ่งแม่นบ่ให้น้องนักเรียนเบิ่งหลังจากน้องนักเรียนสังเกตทั้ง4รูปภาพนี้ไปแล้วให้น้องนักเรียนเขียนชื่อเรื่องใส่พร้อมก็คือเขาเจ้าจะมีโครงห่างก็คือโครงห่างเนาะเขาเจ้าจะเขียนให้น้อยนึงแล้วก็จุ้งไว้เพื่อให้น้องนักเรียนสังเกตรูปภาพแม่นบ่รูปภาพเหล่านี้แล้วเอามาเขียนใส่จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีอยู่4ข้อนํากันก็โครงกับรูปภาพของเฮาจะมีอยู่4รูปภาพแม่นบ่อันนี้ครูจะตัวอย่างให้เบิ่งนิดนึงเนาะก็คือรูปภาพที่1เขาเจ้าเขียนเป็นโครงห่างแม่นแต่ปางก่อนวันนี้ในครูจะสังเกตเนาะสังเกตรูปภาพรูปภาพที่1นี้แล้วในครูจะเขียนเรื่องตามโครงห่างในเบิ่งเบิ่งตัวอย่างที่ว่าในครูเขียนเลยก็คือในครูจะสังเกตเห็นแม่นตัวเต้ามีอองซีมนเกียงงามดีแม่นบ่อาศัยอยู่นองน้ำแห่งหนึ่งถ้าว่าเราเบิ่งตามความเป็นจริงแล้วก็คือองของตัวเต่านี่จะเป็นซีมนแล้วก็เกียงงามดีไว้มันบ่เราอาศัยอยู่นองน้ำแห่งหนึ่งอยู่แห่งใดเราก็ยังบ่ทันรู้เนาะเพียงแต่บอกว่าอยู่นองน้ำแห่งหนึ่งเห็นบ่แล้ววันนี้มีมือหนึ่งให้น้องนักเรียนสังเกตเบิ่งรูปที่ซองนี่เนาะซึ่งว่าอยู่ในวิดีโอที่ว่าในครูสอนไปข้อที่4นะเนาะในครูก็ได้บอกไปแล้วมันบอกว่าบอกรูปภาพที่ซองนี่เว้าเกี่ยวกับหยังและต่อมาให้สังเกตรูปที่3นี่เนาะต่อมาเป็นอะไรเนาะให้ลองเบิ่งอยู่นี่แล้วนับแต่นั้นมาให้สังเกตรูปที่4นี่ก็คือรูปภาพที่ซองนี่แม่นมีมือหนึ่งเหมือนบ่ที่ว่าในครูอธิบายไปอยู่ในข้อที่4แม่นเต้ายักย้ายไปน้องน้ำแห้งไม้จึงข้อห้องให้ห้องซองโตห้ามหยังห้ามโตเองไปแม่นบ่จึงข้อให้ห้องซองโตนี่ห้ามไปน้องน้ำแห้งไม้แม่นบ่แล้วรูปภาพที่3นี่เด้ก็คือตัวห้องซองโตเนาะได้ให้เต้าคาบหยังคาบไม้แล้วห้ามไปแม่นบ่พอไปฮอดระหว่างทางเต่านี่เต่าเห็นหยังนี่เต่าอาปากจึงเฮ็ดให้เต่านี่ตกลงพื้นดินแม่นบ่แล้วรูปภาพที่4นี่ก็คือนับแต่นั้นมาเนาะองของเต่าจึงมีรอยแตกแห้งเป็นลายจนมาถึงทุกวันนี้เจ้าเนาะมีแต่ว่าให้น้องนักเรียนลองสังเกตเบิ่งหรือว่าน้องนักเรียนจะสังเกตเบิ่งแล้วเขียนตื้มใส่บ่อน่ะบ่อนจําเม็ดนี่เนาะตามแนวความคิดหรือว่าตามจินตนาการของตนเองก็ได้เช่นกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องต่อเนื่องกันมันบ่เพราะว่าเขาเจ้าให้โครงห่างก็คือเขาเจ้าเขียนมาในหนึ่งแล้วเจ้าเนาะสําหรับข้อ2ข้อ3และข้อ4นี่แม่นมีแต่ฝากให้น้องนักเรียนสังเกตเบิ่งรูปภาพแล้วให้เขียนตื่มใส่เจ้าเนาะสําหรับวิดีโอนี้ก็หมดเพียงเท่านี้เนาะท้ายนี้ในครูก็มีเวียกบ้านให้น้องนักเรียนซึ่งเวียกบ้านจะเป็นอะไรนั้นเอาไปเบิ่งเวียกบานนํากันเลยเจ้าเนาะสําหรับเวียกบานนี่แม่นให้น้องนักเรียนสังเกตรูปภาพอยู่ในข้อที่4หน้าที่77 5 78ในปึ้มแบบเรียนเนาะแล้วเล่าเรื่องตามโครงห่างแล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโอส่งให้ในครูในครูมีตัวอย่างเนาะมันจะมีอยู่รูป4รูปภาพนี่จะมีอยู่4รูปภาพนํากันแต่ว่าในครูจะตัวอย่างรูปภาพที่1ให้เบิ่งเนาะเพิ่นจะให้คําให้โครงห่างมาแม่นแต่ปางก่อนแม่นบ่เอาสังเกตเบิ่งรูปภาพนี่เนาะแต่ปางก่อนเต่ามีอองซีมนเกียงงามดีอาศัยอยู่นองน้ําแห่งหนึ่งเมื่อเฮาสังเกตเบิ่งตามความเป็นจริงแล้วอองของเต่านี่ก็จะเป็นซีมนแล้วก็เกียงงามดีแม่นบ่อาศัยอยู่นองน้ําแห่งหนึ่งแล้ววันนี้อาศัยอยู่นองน้ําแห่งหนึ่งไปแล้ววันนี้เฮามาเบิ่งรูปภาพที่2มีมือหนึ่งมือหนึ่งเฮ็ดหยังอยู่ในนี้เนาะนักครูจะเล่าแบบย่อๆให้ฟังนิดนึงเนาะเพื่อให้น้องนักเรียนสามารถจดจําได้มีมือหนึ่งเต้ายักย้ายไปน้องน้ําแห้งไหม
จึงขอห้องให้ห้องซ่องโตห้ามไปเหมือนบ่วันนี้ต่อมาห้องให้เต้าคาบไม้แล้วห้ามไปพอฮอดระหว่างทางเต้าอาปากจึงตกลงพื้นดินนับแต่นั้นมาบัดนี้ต่อรูปภาพนี้เนาะนับแต่นั้นมาอ่องของเต้าจึงมีหอยแตกแห้งเป็นลายจนมาถึงปัจจุบันจะสังเกตเห็นว่าถ้าวันในครูเล่าเนาะเราตามมาโครงห้างที่เขาเจ้าให้มานี่มันจะต่อเนื่องกันเหมือนบอกก็คือถ้าว่าเล่าย่อๆเนาะอันนี้แม่นเว้าถึงเต้าที่ว่ามีอ่องเป็นซีมอนเกียงงามดีเนาะอาศัยอยู่หนองน้ำแห่งหนึ่งมีมือหนึ่งเต่านี่ยักย้ายไปหนองน้ำแห่งใหม่จึงขอห้องให้ห้องซ่องตัวห้ามไปต่อมาห้องให้เต่าคาบไม้แล้วห้ามไปเพราะว่าเครื่องทางเหมือนวะเต่าในอาปากจึงเฮ็ดให้ตกลงสู่พื้นดินนับแต่นั้นมาเนาะอ่องของเต่าจึงมีหอยแตกแห้งจนมาถึงปัจจุบันอันนี้แม่นในครูจะเล่าย่อๆให้ฟังเนาะแต่ว่าให้น้องนักเรียนไปเบิ่งวิดีโอเบิ่งวิดีโอเนาะสังเกตแล้วก็เบิ่งลักษณะการเล่าและให้น้องนักเรียนเนาะทายเป็นวิดีโอเนาะแล้วก็เล่าตามรูปภาพแล้วก็ส่งให้ในครูโดยมีคำขึ้นต้นก็คือแต่ปางก้อนแล้วก็เล่าไปรูปภาพที่2มีมือนึงแล้วก็เล่าไปรูปภาพที่3ต่อมาแล้วก็เล่าเนาะแล้วก็รูปภาพที่4นับแต่นั้นมาเฮาก็เล่าเจ้าเนาะสำหรับเว็บบ้านมีแต่ว่าฝากให้น้องนักเรียนเนาะไปสังเกตรูปภาพแล้วก็เล่าตามโครงห้างที่ว่าในครูเอาให้แล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโอส่งให้ในครูเจ้าเนาะสำหรับวิดีโอนี้ในครูขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบใจ